พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยรัฐบาลนี้นะไม่ใช่เฉพาะตัวท่านรัฐบาลนี้เนี่ยทำผลงานอะไรเอาไว้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีมติครม.หลายอย่างแต่กลายเป็นว่าเวลาสื่อไปถามท่านเนี่ยไม่ได้ถามถึงเรื่องของงานสำคัญสำคัญเหล่านั้นนะคุณนักสินพวกนี้ทำว่าไงคะลุงป้อมไปเยาวราชก่อนท่านอ่ะตัดหน้าว่าไงคะแล้วยังคุยกันอยู่กับลุงป้อมอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยต้องใช้พื้นที่ของ Facebook นะคะในการมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าตอนเนี้ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งเป็นผลงานของรัฐบาลบ้างซึ่งแต่ละประเด็นดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเรื่องดีๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนอาจจะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่คือพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะด่ากันว่าไม่เห็นทำอะไรเลยประเทศถอยหลังค่ะเราทำอะไรหลายๆอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ Facebook ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะนั่นคือเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ค่ะที่รัฐบาลชุดนี้นั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของคนไทยในภาพรวมนะคะเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการจะสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆค่ะโดยมีอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะคะที่ท่านสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลนี่ทำอะไรไปบ้างเรื่องแรกครม.เพิ่งจะเห็นชอบหมาดๆเลยค่ะโครงการพัฒนาระบบคลาวกลางด้านสาธารณสุขของไทยโอ้ฟังชื่อแล้วชาวบ้านน่ะมันคืออะไรคลาวกลางคางกาวคาวกลางแล้วนักวิทยาอธิบายหน่อยไม่ใช่เกาคางไม่ใช่เกาคางคือระบบการระบบคลาวระบบคลาวนะคะอยู่บนเนี่ยนะเขาเปรียบเหมือนเป็นก้อนเมฆนะเอาข้อมูลไปเก็บเอาไว้บนนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่สำหรับการเก็บข้อมูลแล้วเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของคนทุกคนค่ะแล้วมันเป็นข้อมูลด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลทุกระดับสามารถจะเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วจะสามารถตรวจสอบประวัติได้โอ้แจ๋วเลยอย่างสมมติว่าคุณปรเมศเนี่ยนะคะคุณอาจจะไปหาหมอหลายโรงพยาบาลแล้วก็จะมีประวัติการรักษาหรือแม้แต่เรื่องการระบบการตรวจสุขภาพเนี่ยอยู่หลายโรงพยาบาลแต่ทีนี้พอเรามีโครงการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยข้อมูลต่างๆของคุณปรเมศด้านสุขภาพจะถูกเอาไปรวมเอาไว้ในที่เดียวเพราะฉะนั้นหากว่าคุณปรเมศจะไปรักษาอีกโรงพยาบาลนึงนะคะมีความจำเป็นต้องใส่โรงพยาบาลนึงเขาก็สามารถจะไปเอาข้อมูลประวัติของคุณปรเมศตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เคยรักษาที่กรุงเทพพอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกนะหมอที่โน่นก็ตึ๊ก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 ใช่ประวัติการรักษาผมมีหมดเลยมีหมดเลยนี่คือประโยชน์เลยนะคะและจะช่วยคนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานอยู่ระหว่างการเดินทางเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาที่เหมาะสมก็จะมีข้อมูลกลางตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในการประกอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไปคืออีกหน่อยก็ไม่ต้องขอเอกสารให้หมอเขียนประวัติมาขอระเบียนคนไข้ใช่ใช่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะไปขอฟิล์มเอ็กซเรย์ใช่ไหมก็ต้องไปโรงพยาบาลจำได้ใช่ไหมต้องไปโรงพยาบาลที่เราเคยไปเอ็กซเรย์เอาไว้แล้วก็ไปขอคัดสำเนาไปขอฟิล์มเอ็กซเรย์เขามาเราก็ต้องเดินทางไปซึ่งสมมติว่าคุณอยู่คนละจังหวัดแล้วเนี่ยมันลำบากมากแต่อันเนี้ยนโยบายนี้ครม.เพิ่งจะมีมติอนุมัติไปนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่มีเท่ๆเราไปไกลมากแล้วนะคะใครมาหาเสียงว่าเราจะทำเทเลเมดิซีนเราทำไปแล้วแล้วเราไปไกลมากกว่านั้นแล้วที่บอกว่านัดหมอได้อะไรล่วงหน้าเนี่ยนะเขาทำไปตั้งแต่แม้ถ้าพูดภาษาเด็กๆเล่นๆปีมาโวแล้วทำได้กับปีมาโวแล้วนะคะอ้าวเรื่องที่สองเรื่องที่สองนี่ก็ดีนะแต่ต้องพูดกันบ่อยๆเพราะว่าคนยังหนึ่งรู้น้อยสนใจน้อยรัฐบาลเนี่ยอยากจ่ายเงินมากเลยเรื่องนี้นะก็คือเรื่องของการมีงานทำรายได้และเงินออมที่พอเพียงสำหรับอนาคตนะครับครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสำหรับปรับเพิ่มเพดานการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการออมและทำให้มีเงินบำนาญใช้ตลอดชีพหลังเกษียณมากขึ้นเช่นถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ15และเกษียณ60ปีก็จะได้รับบำนาญรายเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม2เท่าจาก 7,387 บาทเป็น 16,779 บาทนะคืออันเนี้ยรัฐบาลเนี่ยเพิ่มเงินสมทบตรงนี้เข้าไปใช่ค่ะกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะ
ให้ได้มีหลักประกันแล้วคุณก็ออมเงินค่ะออมเงินทุกๆเดือนหรือว่าจะเป็นปีนึงปีละครั้งก็ได้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีระดับในการออมซึ่งออมได้ตั้งแต่50บาทเลยนะคือไม่ต้องแบบมีเงินเยอะแยะมากมาย50บาทเนี่ยก็สามารถจะเริ่มออมเดือนละ50บาทแต่ว่าทำอย่างสม่ำเสมอแล้วเริ่มทำตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างถ้าคุณเริ่มทำตั้งแต่อายุ15เลยนะคะออมไปเรื่อยๆเนี่ยสมัครเข้ากองทุนพอเริ่มทำงานก็ออมไปออมไปจนกระทั่ง60ปีมันไม่ใช่มีแค่เงินออมของคุณอย่างเดียวค่ะรัฐบาลจะเติมเงินเข้าไปตามสัดส่วนด้วยและที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนของการออมและการเติมมันอาจจะกำหนดเอาไว้จำกัดนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้พอไปถึงช่วงที่คุณเกษียณอายุแล้วเนี่ยเงินที่ได้อาจจะไม่อาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่ามติครม.ล่าสุดเนี่ยมีการขยายเงินออมให้สามารถขยายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเขามีเพดานไงคะเพดานว่าจะกำหนดได้แค่เดือนนึงเนี่ยไม่เกิน 1,100 บาทเท่านั้นนะหรือปีนึงไม่เกินเท่านี้เท่านั้นแล้วรัฐบาลจะเติมให้เท่านี้เท่านั้นแต่พอขยายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการออมให้มากขึ้นและจะส่งผลดีในช่วงที่คุณใช้ประโยชน์ในตอนเกษียณอายุนั่นแหละว่าเงินมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเดิม 7,000 กว่าเป็น 16,000 บาทต่อเดือนเลยนะคะคืออันเนี้ยมันจะต่างจากมันไม่ใช่โครงการที่อยู่ๆก็รัฐบอกว่าเดี๋ยวแก่ตัวมาฉันจะให้เธอเดือนละ 5,000 3,000 2,000 อะไรเงี้ยนะที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะแต่อันนี้หลักการที่ถูกต้องคือต้องให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยแล้วรัฐสนับสนุนมันจะมีแรงจูงใจคือรัฐบาลมีหน้าที่สร้างแรงจูงใจในการออมให้กับประชาชนอย่างที่คุณบอกอ่ะเอาตั้งแต่น้อยๆเลยนะครับอายุ15เนี่ยก็หยอดกระปุกไปเหมือนเราหยอดกระปุกอ่ะแต่เป็นการหยอดกระปุกที่รัฐบาลเติมให้รางวัลไปนะแล้วเงินที่รัฐเติมให้เนี่ยดีกว่าดอกเบี้ยธนาคารอีกนะคะสมมติถ้าคุณเอาเงินที่คุณออมไปฝากธนาคารดอกเบี้ยแบบออมทรัพย์เนี่ยปีละเท่าไหร่ 0.25 มั้ยหลายคนบอกฉันไม่ได้จำแล้วเพราะว่าฉันไม่สนใจเพราะมันไม่น่าสนใจเออแต่อันนี้คือดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารอีกนะคะเพราะฉะนั้นเงินฝากธนาคารก็ส่วนนึงแต่เจียดมาไว้ในกองทุนการออมแห่งชาติบ้างก็จะดีคือคนยังเข้าไปเป็นสมาชิกน้อยนะผมดูตัวเลขล่าสุด2ล้านกว่าเองน้อยมากทั้งนั้นที่โครงการนี้ดีมากๆนะคะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะรัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายออกมา2ฉบับด้วยกันคือ1พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศอันนี้ก็มีการพยายามจะเรียกร้องมาตลอดเลยนะคะว่าคนทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศพอติดคุกไปกลับมาออกมาก็ทำผิดซ้ำอีกเนี่ยนะคะพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันในเรื่องนี้นะคะว่าอาจจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้นมีโทษมากขึ้นก็ว่ากันไปและ2พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะที่มุ่งสร้างความปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะและก็เรื่องที่4เรื่องของสิทธิและความเป็นธรรมค่ะมีการจะมีหลักประกันและความคุ้มครองด้านสิทธิมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมที่ช่วยขจัดคำที่บอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเพราะสุจริตชนต้องได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการที่ชัดเจนสะดวกและรวดเร็วพ.ร.บ.ฉบับนี้จะกำหนดเวลาในการทำงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ให้ล่าช้าโอ้อันนี้ดีมากดีมากเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยนะโดนฟ้องหรือจะเป็นโจทก์เป็นจำเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอไปถึงปุ๊บเดี๋ยวเลื่อนนะบางคดีเนี่ยหลายปีมากเลยนะกว่าจะจบอ่ะพอเลื่อนชั้นอัยการนัดฟ้องวันนี้พอจะไปเลื่อนอีกไปอีกเดือนนึงไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีค่ะนะนี่แหละมันเป็นปัญหานะคะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จะมาแก้ไขตรงนี้เขาจะกำหนดกฎเกณฑ์เลยว่าขั้นตอนนี้ต้องไม่เกินนี้วันไม่เกินนั้นวันใช่ก็จะรวดเร็วมากขึ้นและก็ฉบับที่2นะคะคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยปี2515ที่จะช่วยปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่พลั้งพลาดการกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรงโดยที่ไม่ต้องมีโทษทางอาญาไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวซึ่งอาจจะขอรับโทษปรับตามฐานะทางเศรษฐกิจหรือว่าขอทำงานบริการสาธารณะก็ได้แทนการจ่ายค่าปรับนะคะเพราะว่าคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนทุกคนอาจจะผิดพลาดได้แต่ว่าที่ผ่านมากฎหมายจะเป็นอุปสรรคหลายอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะมีการปรับให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ทำการที่นายกพูดว่าคุกเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ทำให้เห็นว่าคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมค่ะสมมติผมเนี่ยโดนมีความผิดแบบนี้
แล้วไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับใช่ไหมไม่มีเงินประกันตัวไม่มีอะไรต่างเนี่ยนะต้องติดคุกติดคุกไงแต่คุณเนี่ยโอ้ยลูกเศรษฐีคุณหนูคุณก็เอาเงินไปจ่ายนะจ่ายค่าปรับแต่ผมไม่มีแต่อันเนี้ยเขาสามารถให้ไปทำอย่างอื่นแทนได้เปลี่ยนเป็นบริการสาธารณะได้นะคะก็เนี่ยค่ะนี่คือเรื่องดีๆที่คนไม่ค่อยรู้เออนะค่ะแล้วสื่อก็ไม่ค่อยนำเสนอด้วยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยรายการแบบเนี้ยรายการอย่างเราก็จะเอามาคุยคะนะครับพอคุยคนบางกลุ่มบอกเนี่ยมันอวยรัฐบาลผมถามว่าอวยตรงไหนเนี่ยเรื่องที่เป็นประโยชน์ว่าเออเขาทำอันนี้ไปแล้วนะมันคุณจะต้องมีส่วนในการเข้าไปประชาชนต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆของรัฐจากกฎหมายต้องรู้โน่นนี่นั่นนะส่วนไอ้ขาประเภทแบบคนนั้นไปท้องกับคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยดีกว่าไม่มีเลยนะ